ให้กับกี่ลูก3ตัวตรงจับปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมใช่แล้วถ่ายดีๆมาติดมือเขาขอรีวิวนะป้านะรีวิวติดตามนะไหลมาแล้วเออเราก็ว่าเอ๊ะมันคุ้นหน้าจังเลยใช่เหรอเมื่อก่อนมาตรงนี้ไงครับนึกไม่ออกชิมมาอุดหนุนนะครับก็จะเป็นนี่ผัดเผ็ดปลาคังนะครับสีสันน่ากินมากเป็นปลาคังแล้วก็ต้มยำปลาคังนะครับปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมนะครับวันนี้เขาไม่มีปลาไหลจริงๆอยากกินปลาไหลกับกบแต่มันไม่มีนะครับมาเดี๋ยวเรามาชิมกันผัดเผ็ดปลาคังชาติอ่อนนิดนึงแล้วก็อร่อยครับอันนี้ต้มยำปลาคังครับนี่ดีเลยจัดอร่อยอร่อยดีครับเนี่ยรสจัดกดชื่นเลยสมส่วนปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมนะจิ้มพริกเกลือนี่น่าอร่อยดีนี่เลยอร่อยครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาดูร้านปลาก็ได้นะครับครัวลองดูได้นะครับเป็นคนบ้านใหม่ครับร้านอยู่ใต้สะพานเลย